สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฝันไร้ซ่องอีกแล้วมาพบกันอีกแล้วเอ้ามีอย่างนี้มีอย่างต้องแค่แบบนี้อีกแล้วแบบอีกแล้วแบบประมาณนี้แบบเขาแบบรู้สึกจะไหนพูดอะไรมาจากกระเพิ่นนะเอ้าเพิ่นเขาย้ายมันซึมเสื้อเขาอีกอะนะเอ้ามีมีไปใส่แล้วตอนนี้นะมีก็มีหลอกไปใส่นอกจากบ้าบุพเพกันเป็นประจำเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17โมงถึง18โมงทางสถานีโทรภาพมีเวลา25แล้วเนาะขอแนะนำตัวกันเลยกับข่าวเจ้าวัฒนาไซดมเรื่องนี้พร้อมด้วยข่าวเจ้าเพชรประเสริฐศรีสมวังหรือว่ามีใหญ่เนาะตามไปแล้ววันนี้ก็ถึงเมื่อเป็นเมื่อวันเสาร์กันอีกมือหนึ่งกันแล้วเนาะที่ว่าหลายๆคนรอคอยกันอยู่ว่าทุกๆเมื่อวันเสาร์พวกเขาสองคนจะจับศิลปินท่านไหนว่าเขามาจับเลยเฮ้ยเนาะหรือว่าเจอศิลปินท่านใดเนาะเดินไปแล้วขอมาสัมภาษณ์ฮู้บอกเป็นอย่างเพิ่นจังจะได้มาสัมภาษณ์กับพวกเฮาเอ้าเป็นอย่างย้อนว่ะย้อนอย่างมันมีบ่ฮู้ว่ะฮู้ได้ก็ย้อนเราผลงานเพลงของเพิ่นที่ชาร์ตไลฟ์กับพวกเฮาทั้ง2แล้วคิดอะไร2ชิ้นที่ผ่านมาและที่สำคัญก็คือได้รับผลโหวตจากท่านผู้ชมเนาะก็คือโหวตให้เพิ่นเข้ามาสัมภาษณ์กับรายการพวกเขาจอมแล้วเนาะแต่ว่าท่านผู้ชมอยากจะฮู้มันไผบางคนก็อาจจะฮู้กันแล้วแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังจะบ่ฮู้แต่ว่าตอนนี้ไปพักกันก่อนระยะหน้าจึงมาพบกับเพิ่นแทนเด่นกับผมมาสู่ในระยะนี้เป็นจังไหนนู่นนี่มาแล้วนี่เลยท่านผู้ชมการจะเห็นกันแล้วกับสมหน้านุ่มนี่เป็นว่าสบายดีเพิ่นก็แล้วกันสบายดีให้แนะนำตัวให้ท่านผู้ชมที่ฮู้จักกันแน่ชื่อว่าสบายดีครับเจ้าชื่อกิมมี่กิมมี่เทมโปกายเนาะเป็นนักห้องน้ำของวงเทมโปกายเจ้าของวันนั้นเองน้ำตาแห่งความยินดีเพียงอยากบอกว่าเสียใจคำหวานเป็นสุดเลยสุดเลยนะน้องเป็นจังไหนผลงานเพลงรู้สึกว่าตอนนี้กระแสตอบรับหลายก็เลยเกิดติดซาทางในการของเขาสองสามอาทิตย์มาแล้วรู้สึกดีใจเพราะว่าได้ยินมาจากผู้จัดการที่อยู่ในค่ายมณฑลเนาะเป็นบอกว่าเพลงติดชาร์ตได้ก็รู้สึกดีใจเพราะเป็นผลงานที่เทมโปกายตั้งใจที่จะมอบให้กับแฟนเพลงหลังจากหายไปเป็นปีเลยแน่ๆครับไม่ใช่นึงแน่ๆเทมโปกายหายไปใส่หลายปีฮะหลายปีแล้วปีแล้วปีครับ3เดือนหลังจากปล่อยเพลงบอกว่าเสียใจอ๋อแต่ละคนก็แยกกันไปมันมีทัวร์คอนเสิร์ตแน่ระยะนึงแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ประมาณ 6-7 เดือนแล้วก็ต่างแขวงมีปักเสสวรรค์ประมาณนี้อ๋อแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกๆกันไปเฮ็ดภารกิจมือเบ็ดกับไปเฮียนOh. แล้วก็ส่วนกับมือกลองมือกลองกับมือกีตาร์แมนเพิ่นเสพอาชีพก็ยังแยกกันไปก่อนละมาล้มโตกันอีกคะแนนแล้วมาเฮ็ดผลงาน wow. ส่วนยังมือคีย์บอร์ดลืมจังไหนเครียดอีกคือบ่มีชื่อก่อนนะมือคีย์บอร์ดกับเฮ็ดเวียกเส้นเดียวกันเจ้าเพราะถือว่าตอนนี้กลับมาเป็นวงเทมโปกายสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์คือแล้วก็ยังถามว่าปัจจุบันนี้แม่นไอ้กิมแม่นสังกัดอยู่ค่ายใดแม่ที่ได้ยินบ่แม่นปัจจุบันนี้แม่นสังกัดอยู่ค่ายมณฑลมีเดียจ้าซึ่งเป็นค่ายใหม่โอ้ผู้บริหารณปัจจุบันผู้บริหารแมนประธานบริษัทแมนซื้อซื้อนิกซื้อนิกเพิ่นเป็นประธานบริษัทแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้จัดการทั่วไปคือบึงแยงดูแลศิลปินทั้งหมดแมนใต้แพ็คเป็นคนเบิ่งซึ่งเป็นโมกันแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับงานเพราะทมิดคิดว่าน่าจะง่ายๆกันไปเพื่อเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองมักในแต่ละด้านแต่ว่ากลับมาอีกทีนึงเพราะว่าก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานกับแม่อ๋อโดยได้ยินข่าวที่ว่าหลายๆคนกันเขาเว้ากันมาได้ว่าทิมบูก้านี่เป็นอย่างจริงออกจากอินดี้บ่เป็นอย่างจริงว่ามีที่จริงบ่ได้มีอย่างเพราะว่าทิมบูก้านี่ก็ถือว่ารวมทั้งโตของกิมเองเนาะก็อยู่อินดี้มาเป็น10ปีเลยก่อนที่จะบอกออกอัลบั้มอีก10ปี11ปีแล้วรู้สึกว่าเฮาก็ได้เฮ็ดหลายๆอย่างให้กับต้นสังกัดเก่าแล้วก็ดีใจที่เพิ่นให้โอกาสมาตลอดและสุดจนฮอตชุดนึงเฮาก็ต้องการสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตแน่ก็เลยเลือกที่จะออกไปเฮ็ดเองเบื้องต้นเจ้าและสุดท้ายก็มาเฮ็ดนำหมู่เพราะความคิดในด้านของไอเดียมันถูกกันมันตรงกันอ๋อเนาะที่ว่าหลายๆคนทางบ้านก็อาจจะได้ฮู้กันไปจักหน่อยนึงกันแล้วเนาะว่าเป็นหยังกิมมี่ถึงย้ายมาอยู่ค่ายนี้บอลซีเนาะแล้วกับผลงานเพลงเนี่ยเป็นจังได๋แต่ตอนนี้จะให้ทางผู้ชมนั้นไปติดตามผลงานเพลงกันก็แล้วกันกับผลงานเพลงกันและกัน
เมื่อกี้ที่ไปฟังก็ผลงานเพลงกันและกันแม่แล้วเนาะผลงานเพลงนี้
เออออกมาที่สายตะกี้นี่ที่ถามเพิ่นโยนให้เพิ่นโยนให้เอาซะซึ่งว่ามื้อไทยอันเอ็นดีตรงนี้แม่นวันเกิดของหัวหน้านี่แหละอ๋อหัวหน้าโยนให้หัวหน้าอันบ่บันอันหัวหน้าอยู่อินอินดีเอก็อ๋อพอดีอันเพิ่นมีงานเลี้ยงแล้วพอดีคือสิแม่นอันเพิ่นเอาดอกไม้มาให้กันแล้วโยนเข้ามาแล้วตัดมาใส่เลยก็เป็นอีหยังที่มันมวนด้วยโดยวันนี้จะมาถามว่าปัจจุบันนี้ไอ้กิมน่ะกำลังเฮ็ดหยังอยู่ใส่เนแล้วก็มีผลงานเพลงผลงานอีหยังเนเนี่ยที่ปัจจุบันเนาะปัจจุบันนอกจากจะเป็นศิลปินอยู่ในมอนซอนมีเดียเนาะที่เป็นวงเทมโปกายก็มีเวียกนึงที่เฮ็ดอยู่เป็นประจำคือเอิ้นว่าเป็นเวียกของครอบครัวเป็นเวียกของครอบครัวเฮ็ดมาได้หลายปีแล้วแล้วก็สืบต่อนะตอนนี้มันถึกโอนมาอย่างเต็มๆเลยจากพอก็เลยต้องได้รับผิดชอบหลายขึ้นนะเบื้องหน้าในการเฮ็ดเพลงก็มันก็น้อยลงนั่นบอกได้บ่หน่อยนึงเรื่องหยังเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างอ๋อเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างนั่นแหละสิ่งที่เฮียนมาเพราะว่าเพราะว่าไอ้กิมนี่ก็เป็นอันจบมาโดยเฉพาะจบมาโดยเฉพาะแต่ที่จริงเพราะเป็นจริงมันอันบ่ได้เฮ็ดเรื่องนี้มาเลย7 8ปีพอจบมา7 8ปีละหาสิมันเริ่มเฮ็ดบ่ฮอดปีซั่นซั่นโอ้เพราะว่าต้องได้กลับเข้ามาเพื่อหาไซครอบครัวอีกทีนึงเพราะว่าตะกี้กลับไปเฮ็ดเวียกแนวอื่นนะโดยเจ้าถามเธอเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันแล้วแล้วผลงานเพลงใหม่จะออกมามีสำหรับผลงานเพลงใหม่ก็ตอนนี้มันหาซีเรียบเรียงแล้วแล้วก็แต่งเรียบร้อยแล้วมีแต่ตอนนี้มันทั้งอยู่ในวงต้องได้มีการเขาเอิ้นว่าฝึกซ้อมแล้วก็เขาเอิ้นว่าเข้าห้องซ้อมก่อนเพราะว่าเทมกายนอกจากจะแต่งเพลงเองนะโดยทั้งหลังก็คือแมนอัดดนตรีเองว้าวบอกว่าต้องการผลงานเองน้ำตาลกลมยินดีแต่งเองป่ะไม่ละที่ผู้การแต่งเองแต่งเองหมดละกะทั้งมีคำแนะนำจากโปรดิวเซอร์ละแต่ว่าเพลงหันแมนเทมโปการแมนคนใส่เองคือมันใส่กีตาร์กองแมนกองสดโอเคสดสามารถครบห้องไปเลยไม่ละแต่ว่าเขาอาศัยห้องอัดของมันไอแซมมิทลานะอ๋อชื่อว่าหลายๆคนที่เบิ้งแล้วทีแล้วไอแซมมาที่จริงเพลงตัวนี้ก่อนจะออกมาเป็นเพลงได้มันค่อนข้างยากหลายเพราะมีหลายคนที่มีส่วนร่วมในเพลงด้วยเนื้อในและก็ไอเดียหลายๆคนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนมันสมบูรณ์สุดท้ายก็เลยได้ออกมายังฮู้ว่าผลงานเพลงนี้นะโดนซ้ําใดใช้เวลาที่จริงเฮ็ดแล้วได้ประมาณ 5-6 เดือนแล้วแต่ว่ายังมีการแก้อยู่ตลอดแก้เนื้อแล้วก็ห้องอัดใหม่จนมันได้ฟิลจนได้อารมณ์ที่เฮาคาดหวังไว้กับเพลงโดนบ่ใช้เวลาโดนบ่จักเดือนเพลงที่เพลงนี้น้ำตาลคนยินดีก็ใช้เวลาอยู่ 7-8 เดือนนั่นเพลงเดียวเพราะว่าหายไปดนห่างหายไปดนพวกเฮาก็อยากเฮ็ดผลงานที่แบบมีแล้วฮู้สิว่ากลับมาแล้วจะบูมเลยดังได้บ่มีมันบูมลงได้บูมขึ้นได้ประมาณนี้การนี้แม่นก็ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงที่เพิ่นยังท่าพวกเฮาอยู่ก็ดีใจผลงานเพลงนี้ฮู้สิว่าในแต่ละมื้อน่ะอันมีหาไปรายการโทรขอมาประจําเลยอยู่ทางรายการของพวกเฮาบ่ว่าจะเป็นหน้าไมค์หลังไมค์อย่างกับมี SMS คือกันแม่นแล้วเป็นว่าตอนนี้จะหยุดกันไว้เท่านี้ก่อนแล้วยาต่อไปพวกเฮาจะมาอนิวัฒน์ถามจอจิ้มกันตื่มแต่ตอนนี้กับผลงานเพลงนี้เลยเก็บไว้เอาไปติดตามชมก่อนกันแล้วกันยี่ปี Don't
ู้และเข้าใจในวันนี้ก็เลยต้องหวั่นไหวถึงยังหูเพียงใดก็ต้องทำใจว่าอยากจะเสียทุกไปไม่เก็บเนาะเก็บไว้น้ำอมอกงอมใจทางผู้ชมเก็บไว้ว้าวแต่ว่าตอนนี้กับเข้ามาในระยะนี้ออนไลน์ทางหน้าไมค์ของพวกเขาใครที่ว่ามีคำถามหรือว่ามีอย่างอยากจะถามกับไอ้มีบอลซิก็สามารถโทรกันเข้ามาได้หรือว่าส่งข้อความกับหมายเลขโทรศัพท์อย่างนี้500หรือว่า5000นะครับซิกครับเพราะว่าจะเป็นลาวโทรคม ETL Utel แล้วก็ Beeline เนาะอ่ะและสำหรับหน้าไมค์พวกเขามื้อนี้ก็คือ02150655-6เด้อแม่นแล้วพอดีว่ามีคำถามอย่างบอจังซี่ของค้าโอค้าใส่มีอย่างบอถามว่าไอ้กิมมี่เวลาว่าไอ้กิมมี่เห็นอย่างบอจังซี่กิมมี่กินข้าวกับอย่างบอซี่ได้เนาะตอบได้ได้โอเคเรามาแล้วสบายดีสบายดีสบายดีดูสบายดีไอ้มี่ไอ้นุ่นี่ไอ้กิมมี่สบายดีอันแนะนำตัวให้อันไอ้กิมได้ฮู้เลยถ้าได้บอเฮาหู้แล้วแฟนคลับแน่นอนแฟนคลับผมรายการเอาไหมเอาไหมอีกเช่นนึงอีกเช่นนึงจากน้องตะยูกาสีไงตากาสีซึ่งว่าเพิ่งจะเป็นแฟนในรายการพวกเขาแหละแล้วตาตาไม่อย่างถามไอ้กิมมี่บอตาดูยังถามว่าเดี๋ยวนี้ไอ้กิมมี่มีแบบว่าเกี่ยวกับงานคอนเสิร์ตจะใส่แน่งานคอนเสิร์ตตอนนี้เทมโปกายยังบ่ได้ทำงานเถอะเพราะว่าแต่ละคนมันติดภารกิจคือเวียกส่วนตัวเนี่ยด้วยเพราะว่าหลายๆคนก็มีเวียกที่นักที่ต้องได้แก้ไขแล้วก็แต่ว่าไวๆนี่ที่พวกเขาจะเริ่มรวมตัวซ้อมแล้วก็หาคอนเสิร์ตอีกครั้งนึงเดี๋ยวซึ่งว่าแกเนี่ยจากเวลาเวลาบ่ตรงกันแต่ว่าสิพยายามเพชรพยายามมีคอนเสิร์ตไวๆมีอย่างอีกบ่ตาถามได้อีกตาถามได้อีกถามยังก็ได้ถามมาลดอยู่กาสีเป็นยังไงเด้ตามคืนไหมครับฝนตกหลายบอจ้าโมตกวันไหนนะตัวนี้นะแต่ไปมาสะดวกแล้วนี่มันตกหลายแน่นหรออันตาถามแน่มากผลงานเพลงใดของไอ้กิมมี่หลายที่สุดเพลงน้ำตาแห่งความยินดีอะไรเพราะว่าน้องเคยเสียไอ้กิมมี่ตลอดน้องโทรอยู่ถามว่าต้องหาตลอดว่าน้องมากหลายพระเอกกะโลนางเอกกะงามในนี้ฝากใจแทนลูกน้ำน้ำมูสบอนไหนเป็นพระเอกนั่นแหละเขายังมู่ไอ้ก็เป็นไอ้กิมมี่ละกานางเอกแมนสาวนุ่มน้ำอ่ะโอ้แฟนคลับแบบว่าติดกันเลยติดเลยแล้วเมื่อกี้ที่ขอผลงานเพลงไหนเอาเพลงน้ำตาแห่งความยินดีและซีวัตแซมไอ้กิมมี่บอกขอบ่ได้เลยนี่ได้
ขอบอได้เข้าสิบิตไม่การใจดีจัดให้เลยเรียนแล้วเอาเงินแล้วบอกน้องตาน้องตาโดยเมื่อแล้วจะข่าวอีกว่าไอจีมีแฟนแล้วอ่ะเห็นบอบอกให้คิดดีแล้วถามรถที่จริงอ่ะคำถามนี้คำถามนี้ถูกถามมาตลอดในระยะที่อยู่ในวงการมาสิบปีว่ามีแฟนแล้วอ่ะซึ่งว่าตอบได้ว่าโดยรุ่นอยู่สิตอบว่าโบมีกับโบแมนโดยเชื่อจังสันนะสิตอบว่าโบมีกับโบแมนจังสันนะประมาณนั้นมันมีคนลุ้มอยู่เนาะมีคนลุ้มอยู่ในตอนนี้เบิ่งใจกันอยู่เจ้าเบิ่งใจเพราะว่าแต่ละคนนี่ต้องมีครูสันนั้นก็หาครูได้ขนาดนี้น่ะเด้นะเงาได้ทั้งนั้นตามีครูแล้วบอกล่ะตามีครูแล้วมีครูแล้วบอกฮะที่คนว่าโอเคไม่ไปสวัสดีนะเข้าใจแล้วยังอีกแล้วกันสามารถโทรกันเข้ามาได้เรื่อยๆกันเลยในปัจจุบันนี้ในตอนนี้02150655-6สามารถโทรกันเข้ามาได้ในตอนนี้กันเลยครับสายนี้กันเลยเนาะสบายดีจ้าแนะนำตัวเลยขอขึ้นนะเพิ่นอย่าฟ้าเอาฟองแจงโทรภาพลงก่อนขอลงแล้วบอกอันนี้ขอขึ้นไงเจ้าเพ่งหยังก็เพ่งหยังเป็นคนดีที่เจ้าบ่ฮักเป็นคนดีแล้วเจ้าบ่ฮักแล้วตอนนี้แม่นอันน้องโทรติดหน้าไม้อยู่เด้ออันกับการสัมภาษณ์สดกับไอกิมมี่เทมโปกายอยากถามหยังกับไอ้บ่มีหยังบ่มีหยังเพราะว่าตาถามไปแล้วเขาจะถามว่าเจ้ามีแฟนแล้วบ่ตาถามไปแล้วแสดงว่าฮู้ทุกเรื่องราวแล้วเอาเมื่อแล้วบอกที่ขอให้กระไผ่เพลงนี้มอบันให้พี่ที่ก่อนทั้งเซลและการที่พี่เขียนแล้วมันอ้ายนั่นอ้ายนั่นไอกิมมี่ไอกิอาเจ้าเข้าใจเด้อเข้าใจเด้อด้วยเข้าใจกันแล้วกันบางคนตื่นเต้นในโทรตีทางเนี่ยไหมอู้คนที่ถามเนาะคิดแนวที่ถามออกกันเลยแม่แล้วบัดนั้นเรากลับไปโทรศัพท์ใหม่ข่าวของมาทางว่าหาคืออีกนิดคือเราเคยแต่ว่าตอนนี้โทรกันเข้ามาได้ก็แล้วกันในหมายเลขโทรศัพท์ของเราหรือว่าส่งข้อความไอกิมมี่มีอย่าง MV ต่อไปแมนเพลงหยังMV ต่อไปเนาะเพลงหยังมีเกินๆไว้พิเศษมีอ่ะมีเพลงหนึ่งของศิลปินอยู่ในมณฑลซึ่งเป็นศิลปินผู้หญิงซึ่งกิมได้มีโอกาสได้ไปแสดง MV ให้แสดงว่าไว้นี่ไว้นี่เพลงต่อกับศิลปินท่านอื่นบ่เป็นเพลงของศิลปินอยู่ในค่ายมณฑลนั่นแหละชื่ออานิต้าบอกเลยกันเลยบทเรียนราคาแพงนั่นเองเนาะเป็นมาตอนนี้หมายเลขโทรศัพท์ของเฮามากันแล้วหรือยังเนาะ02150655-6สามารถโทรกันเข้ามาได้หรือว่าส่งข้อความก็ได้ไอ้กิมมี่อ่ะบ่ทันซะแล้วเอาละมาแล้วบ่มาแล้วสวัสดีมาแล้วสบายดีสบายดีโดยสบายดีเจ้าแนะนำตัวเลยชื่อส้มโอโทรมาได้ใสเขามาเตนนท์ข้อยุ่ยใส่นนท์ข้อมีคำถามถามไอ้กิมมี่เลยถามว่าถามหยังไอ้กิมมี่กินข้าวกับหยังขึ้นอาหารแค่อีญาติพิธีกรถามอันนี้นะเอาเลยบอกเลยถามว่ากับโบฮู้ว่าตัวเองเป็นคนอาหารหรือเป็นคนรอบอแต่ว่ากะสำหรับตัวเองเบิ้งกะธรรมดาแต่ว่ากะกินคือคนปกติแต่ว่าที่สุดกินกิมมักกินอันนั้นกิมมักกินข้าวเปียกมากินข้าวเปียกซึ่งเป็นอาหารที่มักที่สุดแล้วข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกข้าวกินซิปเมอร์ซิปเมอร์กินซิปเมอร์กินได้ข้าวเปียกซิปเมอร์กินได้ประมาณแห้งประมาณนั้นจ้ะมักข้าวเปียกมักข้าวเปียกถามเพราะว่าอันไอ้กินมากินเนื้ออย่างส่วนใหญ่จะเป็นซิ้นหมูซิ้นหมูก็มากินนั้นน้องสมองมาแล้วบอกน้องสมองมียังถามอีกบอสมองขอเพลงยังบานีนาแล้วน้ำตาแห่งความยินดีน้ำตาแห่งความยินดีมอบให้กระไผ่ละเพลงนี้มอบให้ไอ้ที่มีกับเอ้ลูกน้ำเด้อเอาแล้วเอาสองคนเลยฟังอยู่ซื่อๆดิเอาตกมอบให้พี่ก่อนทั้งสองน้ำว่าใครเนี่ยเอาเข้าใจเด้อโดยขอบใจบ๊ายบายเนาะจริงๆก็สามารถโทรกันเข้ามาถามกันได้เนาะบางคนบอกว่าอุ้ยอยากจะถามเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่โบกาถามได้ที่ส่ง SMS มาก็ได้เช่นกันเบิ่งไอ้กิมมี่ยูเดอร์วาซันขอบใจปองปองบีบี้นะบีบี้เอามาแล้วอีกสายนี้ของเฮาสบายดีสบายดีฮัลโหลยังไงต่อสวัสดีโมมีสัญญาณตอบครับเนาะชื่อว่าสายดังนั้นมันฮัลโหลมาแล้วเพิ่นเฝ้าอยู่สบายดีเขาบอกว่าเราสบายดีในตอนนี้ในน้ำตกเลยชื่อว่า FC ไฟไลท์ซอง
โน้ย FC ปลายไลซองอันอยากแนะนำซื้อให้อันไอ้กิมฮู้บ่ว่าซื้อหยังพวกเฮานี่ฮู้แล้วน้องบ่ได้ยินไงอันอยากอันให้อันไอ้ซิมี่ห้องเพลงสดในฟังนะนี่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละเดี๋ยวจะพาผู้ฟังของเราเพลงกันเงินน้องที่หมดแล้วโอ้ขอเพลงขอเพลงน้ำตาลความยินดีเลยน้ำตาลความยินดีเลยไอ้คิมน้องมาร์คไหลได้เพลงนี้นะบ๊ายบายมาร์คสากนางเฮียนแน่เนาะแล้วจะไหนน้องของห้องเพลงก็ห้องได้จะเอาเป็นวรรคแยกแล้วกันเพราะว่าก็บ่ได้ซ้อมดนจะเริ่มแล้วเนาะเดี๋ยวเริ่มเลยตื่นเต้นบ่ได้ห้องดนเตอร์ก้าวเอาผิดคนดันบ่นี่หยังโอเคนะเพียงเท่านี้น้ำในตามันก็ไหลน้ำในตามันก็ไหลมากอดไหลมาบอกว่าเจ้าจากไปแสนไกลน้ำในตามันก็ไหลอีกเหมือนเจ้าเองเมื่อวันไว้เหมือนแต่ก่อนเหมือนวันเก่าที่เฮาเคยยิ้มเคยให้กันเฮ้ยขออภัยนะเพราะว่าข้ามันเสียงแหบหรือเป็นเสียงเพราะว่าบริซ้อมดนตรีมวนเป็นอย่างเสียงมวนฝากให้กับน้องคนเมื่อกี้นี้ไปแล้วเนาะแล้วจะถามคำถามนึงก็แล้วกันเอาเวลาวางไงมีมาเคล็ดอย่างเวลาวางส่วนใหญ่จะมักขี่รถออกไปแถวนอกเพื่อไปถ่ายรูปกับโมโอ้ตกใจไปขี่รถออกไปอย่างนอกไปนอนฟินอีกได้แล้วมักถ่ายรูปแต่ว่าถามว่าถ่ายเก่งบ่กับบ่แต่ว่าใจมักประมาณนั้นและอีกวิทยาตัวนึงกับแม่นเล่นกีฬาก็คือเตะบานแต่กับบ่เก่งแต่ใจมักคือกันใจมักกันเตะบานด้วยอันส่วนหลายจะมาเห็นเวลาอันทีมศิลปินเนาะเพิ่นมากกันแล้วจอรวมกลุ่มแม่นพักหลังๆนี้มันเริ่มมาซ้อมน้ําเพิ่นละเพราะว่าบ่ได้ซ้อมโดนอาจารย์เป็นแบบรอดกล้องขายแล้วใครที่ว่าอยากมีเบอร์เนี่ยมีเราไปเตะบานที่กันสามารถติดตามผลงานกันได้มีมืออื่นประมาณ11โมงอยู่เดินอาดีน่าเต้าเนาะแต่เบื้องได้มีหลายศิลปินไปแล้วแต่ว่าตอนนี้จะไปติดตามกราฟสาวผลงานเพลงก่อนก็แล้วกันและยานาต่อมาพวกเขาจะมาถามกันจอจิ้มกับติวอีกหนึ่งตอนนี้ไปพักก่อนสนใจและยังอยากรู้ว่าเป็นยังน้ำตาความยินดีมันยังคงไหลออกมาในทุกนาทีที่เห็นคนที่เฮาหามีความสุขในหนทางแห่งความใฝ่ฝันเหมือนเจ้านั้นยังรอคอยและยังมีความหมายเหมือนเคยยังมีหวังให้คนคนนี้มีพลังและลมหายใจดึงเท่านี้น้ำในตามันก็ไหลน้ำในตามันก็ไหลเมื่อก่อนไหลมาบอกว่าเจ้าจากไปแสนไกลน้ำในตามันก็ไหลเหมือนเจ้าเองเมื่อวันไว้มันตาก่อนเหมือนวันเก่าที่เฮาเคยยิ้มเคยให้กันในหัวใจเลยได้รับรู้ว่าเป็นยังน้ำตาแห่งความยินดีความสุขนั้นและกำลังใจที่เจ้านั้นมีในวันนี้หัวใจสุขเหลือเกินทางที่เจ้าไปกับทางที่เคยฝันซึ่งทางนั้นยังรอคอยจะบอกมีจะก้าวไปทิ่มค่อยยืนอยู่กับความหลังและมันคงสาเกินไปที่ทุกอย่างเธอกลับมา
จ้าจากไปแสนไกลน้ำในตามันเป็นไหลเหมือนเจ้าเองมัวหวั่นไหวเหมือนตาก่อนเหมือนวันเก่าที่เฮาเคยยิ้มให้กันใจเจ้าอาจกลับมากลับมาหากัน
กายที่คอยขาดล้างจะต้องการเจ้าบอกมีหัวมาคอยเจอขนาดนั้นกับความเสียใจที่จนบ่มีน้ำตาให้ลินไหลอยู่กับความหักที่วางเบาความเหงาเป็นเพื่อนกายสุดท้ายอยู่กับน้ำตาเมื่อทางที่เฮาสองคนนั้นเคยได้ย่างมาด้วยกันบ่เคยคิดฝันว่าตอนนี้เฮาจะมาถึงปลายทางและหอยยิ้มที่งดงามความหวานและไออุ่นก่อสิ้นลายจืดจางหายไปเริ่มคิดเหตุผลระหว่างสองเฮาแต่ที่ข้างในหัวใจมีเพียงคำนี้คำเดียวก็อยากเก็บไว้แต่มันบอกไว้ปล่อยมันไปเลยตับแล้วบวกเนี่ยเราอย่างกินนึงสินะจะลากดึงมันไปก็เท่านั้นเขาหมดหวังคงมันเบื่อกันอยู่ไปก็มีแต่น้ำตาที่ปลักกันไปซะก่อนที่พอจะเห็นให้สองเฮาได้พ้นผ่านเวลาคืนคมที่เป็นอยู่ในตอนนี้เมื่อก่อนนั้นเฮาสองคนเคยเข้าใจว่าปัญหามันจะหนักจะเจอใดหรือว่าตอนนี้อิ่มโตแล้วยิ่งฟื้นก็ยิ่งเจ็บซ้ำจะลากดึงมันไปก็เท่านั้นเขาหมดหวังเขามันเบื่อกันอยู่ไปก็มีแต่น้ำตาที่ปลักกันไปซะก่อนแพ้จะลุกลามไปกว่านี้จงปล่อยมือแล้วก็ยอมห้ามว่าเราสองคนไปกันบ่ไหวเมื่อกี้ที่กาเจอลงไปกับสับงานเพลงตามขอหน้าไม้ซึ่งมาผลงานเพลงของไอ้กิมมี่น้ำตาลความยินดีกันมี3สายพุทธาขอหน้าไม้นะแต่พวกเขากับสิเปิด3เทือเพลงเดียวเลยบ้าง
โอ้ยพี่พ่อกันเลยค่ะเลือกเอาที่ว่าผลงานเพลงที่ว่าตอนนี้กำลังติดชาร์ตหรือว่าดังๆอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือน้ำตาแห่งความยินดีที่ว่าหลายๆคนถามเบิ้ลบอกว่าจะมีเวอร์ชันต่อไปอีกบ้างมีปาหนุ่มตาในเอ็มวีติดตามเบิ้งว่าบุษลบบุษลบได้บุษลบบุษลบลูกน้ำสิเป็นสลบบ่แม่นบ่แม่นน้ำสิเป็นสลบอยู่บนไหนบุษลบมันสิเป็นจังไหนประมาณนั้นประมาณที่ติดตามมันก็ได้เนาะแต่ว่ายังอีกคำถามเอาหาคำถามอันนี้สำคัญเลยเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝากมาถามว่าไอ้กิมมี่นี่มีอันเอิ้นว่ามีอันวิธีรักษาเสียงยังไงแล้วพื้นฐานของนักห้องทั่วไปเนาะด้วยสำหรับกิมกะได้อิงตามพื้นฐานตัวนั้นคือพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำดื่มน้ำน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาเลยเพื่อโบเย็นไหลก็ได้เพราะมันจะให้คอแห้งโดยง่ายคือกันพิธีกรก็ต้องโดยไม่เล่าอาสาเด็กโบก็ต้องกินน้ำเย็นไหลแต่มีที่สำคัญมันพักผ่อนให้เพียงพอแต่บ่เคยเพียงพอที่เธอมีนะนอนมาพอดแปดสิบโมงเลยเหรอเอาแล้วเอาแล้วมาเมาเด็กเนาะเด็กแล้ววันนี้น่าจะวันเรียนนี้ของเขาจะว่าเรื่องเกี่ยวกับในว่าตอนจิตจับเพลงให้มาบอกว่าเพลงไหนได้ทีหนึ่งมาบอกนะมีเสียงนี่เสียงมันเล่นเห็นได้ตอนอีกนะคือขนาดเนาะเป็นว่าพวกเขาจะมาเบิ่งกันแล้วกันว่าผลงานเพลงใดที่ว่าจะขึ้นอันดับหนึ่งเริ่มจากอันดับหากก่อนกันแล้วกันอันดับที่ห้ากันเลยมาเบิ่งกันเลยเด้อไปแล้วไปเบิ่งกันเลยอันดับหากของพวกเขาได้แก่ผลงานเพลงนี้แทนนี่เลยยาสำคัญตัวเองจากกายมาต่อกันที่อันดับที่4แล้วก็แล้วกันเนาะว่าผลงานเพลงที่4จะเป็นผลงานเพลงของถ่ายและศิลปินทานใดเรื่องว่าอันดับที่4ก็ได้แก้ผลงานเพลงรอวันที่เจ้ากลับมาเนาะของอย่างนี้ของดีออลิเนสเป็นอย่างนั้นมันดีแล้วผลงานเพลงจากเจ้าแจกอันดับที่2เนาะเป็นแล้วที่ก่อนอันถ่ายที่เพลงของแม่ไว้ให้กับสาวของหนุ่มแซมนั่นเองว่าหลายๆคนก็ได้เบิ่งกันแล้วเนาะที่พามาหนุ่มแซมมาสัมภาษณ์ที่นี่หลายการของเขาจึงว่าตกจากอันดับ4แล้วก็เป็นอันดับที่3คือต๊ะบอลไหนเคลื่อนจากอันดับ4เป็นอันดับที่3นะเออจะว่ากันไปแล้วมาต่อกันที่อันดับที่2เนาะแต่ได้ได้ตัวที่ผลงานเพลงเป็นสุดจากซีโร่และตัวผลงานเพลงเป็นกันขึ้นจากอันดับที่3มาเหยียบกันสองก็ต้องคอยรายงานทุกอย่างพักใจไว้ก่อนก็ดีแต่การทานรู้กันแล้วกันว่าเจ้าของผลงานเพลงเป็นกันจะเป็นไทยมุกไก่มุกไก่ต้องรู้แหละเอามาดิอันดับหนึ่งของพวกเราได้แก่ผลงานเพลงแข่งกันแทกับเจ้าของผลงานเพลงนี่เลยน้ำตาแห่งความยินดีของหนุ่มจิมมี่ของเพียงดับหนึ่งเองมันหนาวจนแตกของเพียงดับหนึ่งกาเป็นวาทิตย์แล้วนั่นกะอันดับหนึ่งกาวาทิตย์นั่นกะอันดับหนึ่งพวกเขาก็เลยควรบอกของเป็นวันหนุ่มจิมมี่มาสัมภาษณ์กันเลยที่ว่าหลายๆคนขอบใจบางทีขอเรียกว่าแฟนเพลงของเป็นคนที่หนาวแล้วแล้วบวกเขาถึงอีก2-3คนใส่เอาถ้าแข่งตลอดเวลาคือว่าผลงานเพลงของไอ้ทีมเราเป็นผลงานเพลงน้ำใสความยินดีนี่คือว่าจะอยู่ในชาร์ตของเขาด้วยจะอยู่ในชาร์ตของเขาเป็นเดือน2เดือนแล้วแม่นแล้วเนาะกับเจ้าของผลงานเพลงนี้รู้สึกยังไงก็เป็นตัวแทนของวงก็แล้วกันคิดว่าสมาชิกแต่ละคนอยู่ในวงน่าจะดีใจเพราะว่าจะเป็นเล่งเนาะที่เล่นคีย์บอร์ดแล้วก็ตั้มน้อยที่ตีกลองต๋องเล่นเบสแล้วก็ปะตงที่พันลิดกีตาร์รวมทั้งกิมน้ำที่ห้องน้ำถือว่าประสบความสำเร็จในด้านของความหักแพงกับทุกๆคนที่มอบใจและก็เชียร์พวกเขาอยู่ตลอดเวลาโอ้น้องจริงๆถ้าว่าจริงๆมีคำถามนึงที่ว่าเพิ่นส่งมาทางบ้านส่งมาถามกันเลยว่าเอ้ยนุ่มกิมมี่ที่ว่าอยู่ทางวงการบันเทิงเฮานี่โดนแล้วมีความรู้สึกจังได๋มีความรู้สึกโดนเริ่มหักตั้งแต่ทำอิฐกะรู้สึกว่าอยากมีอย่างพิสูจน์แล้วเปลี่ยนแปลงอย่างใหม่ๆกับสำหรับชีวิต
โดยหาความท้าทายเนาะวัยรุ่นในสมัยตอนนั้นประมาณ10ปีก่อนนี่ก็โดยห่าวได้10ปีแล้วที่ปีก่อนนั้น10ปีตอนนี้อายุทอเก่าอันนี้เราแพ้ต้องเรียนแหละก็รู้สึกหักมันเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็มันสอนอย่างเฮาหลายอย่างสอนให้เฮามีความอดทนแม่นแล้วที่จะอยู่สอนให้เฮาฮู้จักความหักสอนให้เฮามีความสามัคคีกับหมู่ครูเจ้าและอีกอย่างนึงสอนให้เป็นคนที่กล้าแสดงออกและจะสอนให้เป็นคนกล้าคิดและอีกอย่างนึงแม่นอุดมการณ์ที่พวกเฮาตั้งมาตั้งมิตรเลยคือต้องเป็นคนที่ข้าเจ้าเอิ้นว่าแนวใดวะสื่อสัตว์สื่อสัตว์สื่อสัตว์ต้องแบบใช่คือแม่ละก็ชื่อคิมมี่นะบ่ได้ชื่อสัตว์หมี่ยังชื่อสื่อสัตว์เฮ้ยเล่นกันเองนะมีการแบ่งเวลาจังได๋แบ่งเวลาจังได๋เพราะว่าเฮ็ดเวียกตลอดแบ่งเวลาเนาะสำหรับการแบ่งเวลานี่แน่นอนกะค่อนข้างลำบากเพราะกับบ่สร้างสิว่าคือกันหาคิวแต่ละคนนี่ยากแฮงเอาคิวตัวเองก่อนกะบ่ว่าจะเป็นอันทั้งเรื่องของกันเวียกทางบ้านแน่เรื่องทางบ้านแน่แล้วกะตอนนี้สำหรับกิมเองก็มีงานโฆษณาที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโอซิลินน้ำโดยผิวหน้าเห็นผิวหน้าโปสเตอร์ใหญ่ๆอยู่อันแถวตรงบาลานประมาณนั้นแล้วก็มีทั้งไทยแมกกาซีนไทยอย่างน้ำรวมถึงการไทย MV แล้วก็เวียกที่ธุรกิจส่วนตัวแบ่งกันค่อนข้างยากแต่ว่าส่วนใหญ่จะเฮ็ดเวลาที่วางสุดแม่นตอนค่ำตอนค่ำธรรมดาข้าเจ้าสิพักผ่อนตอนค่ำในไอซ์ค่ำไปประมาณฮอด9โมงนะครับไปเล่นก็ได้ผ่อนคลายก็ได้ผ่อนคลายมีเวลาที่แบบซอกหาเวลาที่ยากที่สุดแล้วมีเวลารักษาตัวเองบ่รักษาสุขภาพตัวเองเพิ่นเบิ่งแจ้งแม่เพิ่นเบิ่งแจ้งก็ยิว่าจิ้งถามนี่นะอยากถามเคล็ดลับนี่นะถามเพิ่นนี่ทุกๆคนนี่สำคัญที่สุดคือใบหน้าใบตาและก็สุขภาพและก็ผิวหนังนะเราต้องรักษาแน่ภายในและภายนอกนั่นแหละการกินกันอย่างเขาต้องให้ครบกินพักกินอย่างหลายๆครบจักมูไว้อืมมันกินมีเยอะเหรอกินมีจะเป็นครบมูเหรอสิครบบ่เนาะแต่แกกินทุกอย่างที่มีสรรหาที่มีคุณประโยชน์กินทุกอย่างที่เป็นอาหารเนาะแม่เพิ่นจะเป็นคนสรรหาให้แต่ว่ารู้สึกอยู่บ้านแล้วมันอุ่นใจโลดว่าครบฮาร์โมนแน่นอนซันเนาะแม่พ่อมีต้องหัวสามต้องแล้วต้องเก่าก็ได้ต้องว่าสามหัวยังไม่ได้เอาไม่ลงเอาเรื่องมาพอกับพ่อในเล่าเบื้องต้นพักผ่อนยังพอแล้วกันคันมีเวลานอนตอนสวยกับนอนเนี่ยเพราะเพื่อพักผ่อนสายตานั่นแหละแต่จริงออกไปเห็นเวียกต่อโอ้ถือว่าเวียกของคนร้ายก่อนเลยเกินท่าสุดแล้วจะให้ไอ้มีเนี่ยเนี่ยว่าฝากผลงานก็แล้วกันเจ้าสำหรับเพลงน้ำตาแห่งความยินดีของเทมเพอร์กายพวกเขารู้สึกดีใจหลายที่ติดชาร์ตอันดับหนึ่งเลยและก็ดีใจที่สุดที่หลายๆคนยังเทคะแนนให้กับพวกเขาและก็ ว่าจะติดตามผลงานของพวกเขาต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าจะมีผลงานใหม่ๆตลอดเวลาสำหรับตัวกิมเองก็มีผลงานหลายๆไว้ๆนี้มีทั้งไทยมีนะมีทั้งอันแมกกาซีนมีอย่างนำในระดับและก็พวกเขาจะพยายามให้มีคอนเสิร์ตในไว้ๆนี้สำหรับเทมเพอร์กายเราจะบอกกันก็แล้วกันติดตามได้ที่เพจของเทมโอกายก็ได้หรือว่าเพจของมอนซอนแล้วก็สามารถติดตามผลงานของศิลปินในมอนซอนมีเดียอีกหลายๆศิลปินได้ตัวอย่างจะเป็นอันไวๆนี้จะมีแอนิต้าเจ้าแอนิต้าเซอร์วัตการ์ดนเติบกลับมาอีกคนนึงเรากลับมาแล้วสาวน้อยนะครับคิดว่ามันสำเร็จไปแล้วตอนนี้ปล่อยเพลงแล้วบทเฮียนราคาแพงลองครับเนาะจะว่าเดี๋ยวที่ว่าเดี๋ยวสาวเอนิต้าของเขาทำนี้เอ็มบี้ก็มาเดี๋ยวพวกเขาจะเอาสาวเอนิต้ามาสัมภาษณ์อีกเทียนหนึ่งกันแต่ว่าตอนนี้เบิ่งเวลาของพวกเขาโซ่ชุดๆกันเลยไม่อย่างทีมงานตื่นโซนไม่อย่างไม่มีโซนไรนะหมดแล้วเขาเมียจะถามว่าเพลงก่อนหรือว่าจะถามว่านุ่มกิมมี่โซดบ่เออเพลงเนาะเพลงมาสนุกเอาเวลาท้ายสุดท้ายกันแล้วขอขอบใจกับกิมมี่กันแล้วกันที่วายเกียรติมาทางรายการของพวกเขาต้องขอบใจไฟและซ่อมที่กันที่ให้โอกาสที่ให้โอกาสเดี๋ยวไปแล้วแต่ว่าคันดีแท้อ่ะอยากมาเป็นวงอยากมาเป็นวงถ้ามีโอกาสด้วยมื้อหน้ามื้อหน้าโอเคเลยเพิ่นว่าอันพิธีกรกันพิธีกรปกติอันพิธีกรปกติเดี๋ยวเจอกันมิจิลีบอกว่าเดี๋ยวเจอกันโปรดิวเซอร์จะดีแล้วเดี๋ยวถ้าดาถาวามีผลงานเพลงมาใหม่เดี๋ยวพวกเขาจะเป็นว่าเชิญกิมมี่มาอีกนึงมาป่ะล่ะโอ้ยินดีคิดว่าสิลาบแล้วเห็นพิธีกร2คนลาบแล้วพวกมาอีกบ่พิธีกรเอิ้นว่ามีพริกไหวแล้วนะฮักหลายวิทย์อันเวลาครับยองๆๆเฮ้ยพริกไหวเสียโอ้แม่นโหลเอาให้มาตอนนี้มันรู้สึกว่าอบอุ่นมันเป็นกันเองบ่ได้กดดันอีหยังน่ะสบายๆพวกเขาก็เป็นอย่างที่เดิมตลอด
จนกระเจ้าบอกว่าเอ้ยก็เมียจนสบายใจเลยมันต้องมีกฎแห่งกฎขึ้นแน่ๆแล้วเนาะพี่ว่าตอนนี้พวกเขาก็จะว่าหลายกันเติมหลายกันอีกเลยแต่ว่าเวลาของพวกเขาก็ยับมอจอกันเข้ามากันแล้วเนาะเป็นว่าถ้าเบิ่งติดตามรายการของพวกเขาได้คืนอีกคืนนึงก็แล้วกันในมื้ออื่นบ่ทีเวลาเดียวกันแม่แล้วสามารถดีลั่นกับคืนอีกคืนนึงไปเบิ่งกันโลดบางคนบอกว่าบ่เข้าใจว่ารายการเฮาเมื่อจันทร์เฮามื้อวันอาทิตย์กันบ่สิสิใจแท้มันเมื่อจันทร์เฮามื้อวันเสาร์ที่มันเอิ้นว่าสดสดความจริงว่าสดโดยสดสดแล้วเมื่อจะเอิ้นที่จะเป็นดีลั่นคืนอีกคืนนึงดีลั่นของเทปนี้บ่โดยมาแล้วเทปนี้สามารถเบิ่งคืนได้คืนเบิ่งได้มื้ออื่นโดยเบิ่งเบิ่งตัวเองเนี่ยแม่แล้วเนาะเป็นว่าตอนนี้ก็ข่าวเจ้าวาสนาใจดมด้วยวันนี้พร้อมด้วยกิมมี่เทมโบกายนะห้องน้ำวงเทมโบกายแล้วครับพระเจ้าเพชรประเสริฐศรีสว่างและมีใหญ่นะพร้อมด้วยทีมงานรายการฝ่ายไลฟ์ช่องต้องขอจากลาไปก่อนสำหรับมินิขอกาคำบาสบายดีใจได้ทุกอย่างก็พอหวังไว้ว่าจากวันเจ้านั้นจะเห็นค่าให้ไปหมดใจไปแล้วทุ่มเทได้ทุกอย่างสิ่งที่ได้คือความอ้างว่าสู้ไปก็เมื่อยใจหนทางที่ว่าพิสูจน์มากันเวลาที่ว่าพิสูจน์คนแต่ความหักที่ต้องทนมันบ่เป็นไปตามนั้นความอดทนคนเฮาไม่จำกัดเมื่อมันถึงเวลาต้องปล่อยวางความหักมาได้ครึ่งทางคงต้องทำใจเป็นโสดก็ดีเหมือนกันบ่ได้ทรมานหัวใจอยากใส่ก็ไปบ่ต้องคอยรายงานทุกอย่างพักใจไว้ก่อนก็ดีจึงได้มีเวลาดูแลตัวเองหลายกว่าแต่ว่าใจก็เพียงเจ็บสัวขาดแต่มันบ่ถึงกับตายเป็นโสดก็ดีหนทางที่ว่าพิสูจน์มากันเวลาที่ว่าพิสูจน์คนแต่ความหักที่ต้องทนมันบ่เป็นไปตามนั้นความอดทนคนเฮาไม่จำกัดเมื่อมันถึงเวลาต้องปล่อยวางความหักมาได้ครึ่งทางคงต้องทำใจเป็นโสดก็ดีเหมือนกันบ่ได้ทรมานหัวใจอยากใส่ก็ไปบ่ต้องคอยรายงานทุกอย่างพักใจไว้ก่อนก็ดีจึงได้มีเวลาดูแลตัวเองหลายกว่าแต่ว่าใจก็เพียงเจ็บสัวขาดแต่มันบ่ถึงกับตายเป็นโสดก็ดีในวันนี้ได้เสียเจ้าไปแต่ในสุดท้ายก็ต้องอยู่และสู้เพื่อวันต่อไปซุยคอยบ่มีเจ้านะคอยเพียงแต่เหงาคอยมีเจ้านะคอยเจ็บคอยเป็นโสดดีกว่าเป็นโสดก็ดีเหมือนกันบ่ได้ทรมานหัวใจยามใส่ก็ไปบ่ต้องคอยรายงานทุกอย่างพักใจไว้ก่อนก็ดีจึงมีเวลาได้หักตัวเองหลายกว่าแต่ว่าใจก็เพียงเจ็บสัวขา
แต่มันบ่ถึงกับตายเป็นโสดก็ดีปวดใจมันเจ็บเพียงเสื้อขาดแต่มันบ่ถึงกับตายเป็นโสดก็ดีFamily Spring Autumn ครอบครัวนิมานตระกูลเป็นละครซีรีส์ดราม่าชื่อดังที่สร้างจากนวนิยายชีวิตจริงสุดยอดนิยมของจีนที่ได้ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านแผ่นฟิล์มเมื่อ3ไอ้น้องเจียซินเจียหมินและเจียหุยได้ครอบครัวใหญ่แห่งตระกูลเก่าต้องมาพบพ่อกับอุปสรรคความหักที่สุดทรมานหัวใจความขับแค้นความเกลียดสังและการแย่งสิ่งจะจบลงแบบใดนั้น